ัญหาของการระบาดจากเชื้อโรคและศัตรูพืชต่างๆคงเป็นเรื่องทุกข์ใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งพืชไร่และพืชสวนแต่ที่ตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายนิดเดียวโดยศูนย์จัดการศัตรูพืชที่นี่จัดการปัญหาการระบาดของโรคและศัตรูพืชต่างๆด้วยกิจกรรมรวมกลุ่มผลิตและขยายศัตรูธรรมชาตินำไปใช้ในแปลงเกษตรของเกษตรกรช่วยลดต้นทุนและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการทำงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชแห่งนี้มีการดำเนินการออกเป็นการสำรวจและติดตามสถานการณ์ของศัตรูพืชรายงานการระบาดเรียนรู้ชนิดและการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชเตือนภัยถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งผลิตและขยายสารชีวพันธุ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อใช้ควบคุมโรคและศัตรูพืชที่ระบาดเกษตรกรวันนี้ต้องลดต้นทุนการผลิตได้แต่ว่าในทางระบบส่งเสริมการเกษตรเราก็มีจัดการเรื่องสารชีวพันธุ์มาเกี่ยวข้องนะเพื่อให้ใช้ปัจจัยการผลิตให้ถูกชนิดถูกปริมาณถูกวิธีถูกเวลานะครับต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องโรครากเน่าคนเน่าที่เกิดกับทุเรียนในพื้นที่โดยใช้วิธีการบูรณาการในพื้นที่จังหวัดตราดเอาปัจจัยวัสดุในการที่จะผลิตแล้วก็พร้อมกับใช้หัวเชื้อมาผลิตที่นี่และขยายผลไปแปลงในพื้นที่ต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดต่อไปก็อยากเรียนพี่น้องเกษตรกรที่ผลิตสินค้าไม่เฉพาะจังหวัดตราดมีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อยอดการทำจริงทักษะจะได้และขยายผลต่อพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายน้อยรายใหญ่เพื่อทำให้ปัจจัยการผลิตที่เราใช้ในปัจจุบันซึ่งมันเกิดวิกฤตของโลกในปัจจุบันนี้ให้ลดต้นทุนได้มากที่สุดแต่ขณะเดียวกันคุณภาพต้องดีด้วยก็ส่วนไหนที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองเปิดใจใช้ดูครับเพราะว่ายังมีกลุ่มที่ทำมาแล้วรู้สึกว่าแต่ผลตอบรับดีครับสารเคมีตัวนี้ก็อย่างน้อยๆก็โลละ500ครับครับตัวนี้จะแค่60บาทครับแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้เลยครับก็ผมว่าถ้าทุกคนช่วยกันใช้แล้วก็จะลดการใช้สารเคมีแล้วก็ลดเขาก็เป็นการลดต้นทุนของเราเองเลยครับจากการทำงานร่วมกันบนการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีภูมิคุ้มกันทางด้านความรู้ในการบริหารจัดการโรคระบาดและศัตรูพืชทำให้ผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่นี้มีผลผลิตที่สม่ำเสมอสร้างรายได้ตลอดฤดูกาลและสามารถควบคุมการระบาดของโรคและศัตรูพืชก่อนการแพร่กระจายทำให้ผลผลิตเสียหายและยังไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนได้อีกด้วยเกษตรกรสามารถติดตามข่าวสารและสาระความรู้ทางด้านเกษตรกรรมได้ทาง Facebook กรมส่งเสริมการเกษตร